ชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันNice life, night play แค่เพียงมีรถที่คุ้นใจก็กล้าวิ่งไปเดินใจวาง Yes, we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราพบกับรายการเจแปนไบเวย์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามท่ารั้วสนามแข่งท่ารั้วมีงานของ Vintage MX ครั้งที่3ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งครั้งที่แล้วรายการเราก็มาถ่ายไปกลับไปอยู่ย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้ผมมาสนามเงียบอยู่เพราะว่าเรามาก่อน1วันเรามาดูเตรียมสถานที่เรามาดูทางรายการเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปดูนะในระหว่างที่เตรียมงานกันก่อนที่งานจะเริ่มซึ่งครั้งที่แล้วเราไม่ได้มีการเตรียมไว้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บตั้งแต่เริ่มการทำงานของเขาเลยว่าก่อนที่เขาจะเริ่มแข่งกันเนี่ยจะมีการทำงานยังไงบ้างมีการเหนื่อยมีทีมงานยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกับทีมงานเขาด้วยว่าอย่างที่บอกว่าการแข่งวิบากคลาสสิกรุ่นเก่าไม่ใช่รุ่นใหม่เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นกันง่ายๆที่ว่าจะมีการแข่งขันรถรุ่นเก่าๆเอามาแข่งกันในสนามวันนี้เรามาติดตามกันดีกว่าครับนะว่าจะมีเรื่องราวยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยทีมงานเขาด้วยว่าทีมงานเขามีการทำงานยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูเก็บภาพบรรยากาศกันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมาดีทีมงานกำลังจัดเต็นท์จัดอะไรกันอยู่วันนี้เป็นวันเริ่มก่อนแข่ง1วันนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทีมงานกันดีกว่าสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับทุกๆคนเลยครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อ่ะก็ตอนนี้นะครับก็คือเป็นภาพบรรยากาศที่ทีมงานตัวตั้งตัวตีเลยกำลังจัดเตรียมเต็นท์เพื่อที่ว่าจะรองรับคนที่จะมาร่วมงานกันในวันพรุ่งนี้ใช่มั้ยครับอันนี้เดี๋ยวพี่แนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อหานครับหานเชียงใหม่ครับผมก็คือเป็นหนึ่งในแกนนำหนึ่งในแกนนำที่จัดแข่งวินเทจในครั้งนี้ครับก็คือวันนี้ไอ้วินเทจครั้งที่3แล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับจะมีเขาเรียกว่ามีอะไรบ้างครับในกิจกรรมภายในงานภายในงานก็จะมีแข่งรถตั้งแต่ BMX ไปนะครับ BMX Vespa แล้วก็พวกไอ้อะไรวะพวกไอ้แท็กเกอร์ครับแท็กเกอร์แล้วก็วิบากคลาสสิกครับที่เน้นก็คือวิบากคลาสสิกก็เดี๋ยวเราดูชมภาพกันแล้วตอนนี้ในทีมงานนี่มีทั้งหมดกี่คนครับโอ้เยอะอยู่ครับแต่ยังมากันก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บตามเก็บภาพกันก่อนดีกว่านะครับเย็นๆเดี๋ยวมาคุยกับพี่ใครอีกท่านนึงดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนั้นอันนี้ดีกว่าครับดูมาชุดเต็มซะขนาดนะท่าทางนี่พอแดดล่มจะซ้อมต่อเลยจะซ้อมต่อเลยครับผมพี่แนะนำนิดนึงครับพี่มาจากไหนเอ่ยอ๋อมาจากสังกะแพงครับผมสังกะแพงพี่ชื่ออำนาจคันธาก็คือพี่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมกันช่วยกันจัดงานใช่แล้วครับใช่ไหมครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่มีความรู้สึกว่างานนี้ครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วใจมันตุบๆเลยอ่ะเหมือนได้ออกรักครั้งแรกใช่รักแรกพบเลยนะก็คือคาดหวังไว้ว่าคนจะมาร่วมงานโอ้มากมายเลยครับทั้งสิงห์เหนือเสือใต้มากันหมดเลยนะครับมากันหมดมากันหมดครับก็เดี๋ยวมาดูลีลาในการผิวไหวในบนสนามของพี่เขานะครับพี่อำนาจนะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมเดี๋ยวมาคุยกับทีมคนจรอาสาจำได้คนนี้สวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดียินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับกับกิจกรรมวินเทจ MX 3วันนี้และครั้งนี้สนุกมากครับเพราะเพื่อนๆจากทั่วประเทศนะครับจากภาคกลางเหนือใต้อีสานมาหมดเลยแจมกันหลายอย่างนะครับครั้งนี้น่าจะมากกว่าครั้งที่แล้วหรือใช่ครับผมแล้วการันตีว่าสนามนี้สนุกแน่เพราะเป็นสนามมาตรฐานที่เราตั้งใจจัดให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับชอบรถเก่ารถคลาสสิกวิบากปีเก่าปีลึก
2ล้อมาสนุกด้วยกันเลยปีนี้เปิดเต็มเลยครับทั้ง Tagger Vespa BMX เรามีรุ่นให้ท่านลงเล่นได้แต่ขออย่างเดียวนะครับเน้นความปลอดภัยใส่หมวกใส่รองเท้าให้รัดกุมนะครับเพื่อที่จะสัมผัสบรรยากาศของวิบากคลาสสิกได้จริงๆคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกติกาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้ในการขับแข่งขับขี่ต่างๆเนี่ยก็คือมีบอกไว้ในงานนี้แน่นอนใช่ครับผมเราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราอนุรักษ์กันมานะสามารถพัฒนากับการแข่งขันได้เพื่อการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นครับผมนะครับก็คือผมว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ควรจะต้องดูถึงแม้ท่านผู้ชมอาจจะดูไปแล้วคือตอนนี้เรากำลังถ่ายกันอยู่แต่ว่าออนแอร์อาจจะเลยไปก็อาจจะมีครั้งที่4ใช่ครับผมก็อย่าลืมมาร่วมกันเยอะติดตามและให้กำลังใจพวกเราด้วยแบบอย่างวันนี้พี่ตั้มก็จากบินจากกรุงเทพมาเพื่องานนี้โดยตรงขอบคุณมากครับผมที่ร่วมเช่นกันครับพี่ขอบคุณครับเจอกันครับผมเจอกัน